นอกในเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่เรียนกรรมฐานความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งนะเรียกว่าเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเข้าไปถึงใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นธรรมะที่เปลี่ยนคนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยธรรมชาติของคนนั้นถ้าไม่ฝึกฝนจิตใจถ้าใครระลึกชาติได้ยาวๆจะรู้ว่าเวลาหมื่นปีเนี่ยนิสัยแทบไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแย่ลงไม่ดีขึ้นหรอกร้ายกาจขึ้นเรื่อยๆมีครูบาอาจารย์ที่ท่านระลึกได้ท่านก็บอกหมื่นปีแทบไม่เปลี่ยนแต่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้ธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆเราต้องเรียนให้รู้เรื่องว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเป็นยังไงพอเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมรู้แต่วิธีแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เปลี่ยนลงมือปฏิบัติแต่ไม่รู้วิธีก็ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติไว้ให้ท่านบอกท่านเป็นผู้บอกทางให้ครูบาอาจารย์ก็ทําได้แค่บอกทางให้พวกเรารู้วิธีปฏิบัติพอพวกเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมอันนี้ต้องทําเองแล้วไม่มีใครมาทําแทนได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราก็ได้รับธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราปฏิบัตินิดหน่อยก็เปลี่ยนนิดหน่อยถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติได้มากก็เปลี่ยนมากบางคนเปลี่ยนจนจำตัวเองไม่ได้แต่เดิมร้ายมากเลยส่องกระจกแล้วก็หูเห็นแต่หนังมันร้ายถ้าภาวนาไม่เป็นไม่เห็นนะหนังมันร้ายนะเห็นแต่คนสวยคนงามคนดีคนวิเศษอาหารได้นิดหน่อยก็เริ่มเห็นตัวมารร้ายค่อยฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นในความร้ายกาจมันค่อยตายไปจากใจเราใช้เวลาไม่มากนะแต่ว่าเราต้องเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมีความรู้ด้วยแล้วมีความประพฤติด้วยพระเจ้าเนี่ยท่านสมบูรณ์ด้วยวิชาวิชาคือท่านมีความรู้ท่านรู้หลักท่านมีจรณะมีความประพฤติที่ดีด้วยแล้วก็มีความเพียรขยันขันแข็งในการภาวนาของพวกเราต้องเรียนว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงการจะวางตัวควรจะวางตัวแบบไหนอันนี้ต้องเรียนเอาการจะวางตัวของผู้ปฏิบัติต้องมักน้อยแต่คารวาสเนี่ยมักน้อยอย่าเป็นเรื่องรองนะมักน้อยเนี่ยสำหรับพระเป็นหลักเลยนักบวชปรารถนาน้อยหมายถึง